สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะคลิปนี้มาถึงในส่วนของชาวกันในรอบพระจันทร์นี้นะคะกันก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาจนถึง21กันยายนโดยประมาณนะคะวันนี้วันที่ทำวิดีโอคือวันที่16กันยายนนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามีเรื่องราวตื่นเต้นอะไรเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะสำหรับการนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันมีนิวมูนที่ผ่านมาวันที่14กันยายนมีนิวมูนเกิดขึ้นในราศีของตัวคุณเองนะคะหลายคนอาจจะเป็นช่วงเวลาของการได้เรียนรู้เทคนิควิธีการใหม่ๆโอกาสที่มีก็คือการได้ฝึกการลงมือทำการทำให้เกิดการโฟลว์การไหลเวียนของบางสิ่งบางอย่างที่ทำอยู่อะค่ะอย่างอัตโนมัติเป้าหมายที่มีก็คือการสร้างบาวเดอรี่ขอบเขตของตัวเองที่ชัดเจนและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้คาดหวังไว้นะคะวันที่14กันยายนนะคะมีความพิเศษมากๆที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันมีมุมตรีโกณทรายนะคะเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นนิวมูนนะคะทำมุมกับพฤหัสยูเรนัสทำมุมกับพลูโตนะคะอันนี้เป็นมุมดีมากๆแต่มุมที่ต้องเกิดความท้าทายหน่อยก็คือมุมเล็งก็คือเนปจูนนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะมันเป็นการเพิ่มความมั่นใจในสิ่งที่เราตั้งเป้าเอาไว้นะคะสิ่งที่เราต้องการจะทำให้มันเริ่มต้นสิ่งอะไรก็แล้วแต่เป็นการทำให้สิ่งนั้นอะออกหน่อออกดอกออกผลนะคะทำให้มันเป็นใช้คำว่าเติบโตงอกงามเกิดขึ้นนะคะเพราะว่านิวมูนคือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆใช่ไหมเพราะฉันใดฉันนั้นมันคือการได้เริ่มต้นนะคะซึ่งเป็นจังหวะที่ดีมากที่จะบอกว่าจักรวาลส่งผลดีๆให้คุณแล้วแหละเพราะว่าเริ่มต้นพร้อมตรีโกณเกิดขึ้นแบบนี้นะคะมันเหมือนกับจังจะใช้คำว่ามีลมพัดโหมใต้ปีกที่เราไปได้ไกลบินไปสู่สิ่งที่เราต้องการให้ได้มากขึ้นกว่าเดิมเมล็ดพันธุ์ที่เราได้ปลูกเอาไว้จะเป็นจะออกหน่อออกดอกออกผลแบบที่ดีที่สุดตามสไตล์ราศีกันซึ่งจะทำให้เรามี proactive positive productive ในทุกเรื่องที่เราต้องการเมื่อราศีกันถ้าจะดูในเรื่องของสุขภาพดูในเรื่องกิจวัตรประจำวันงานตารางไดอารี่สิ่งที่เราต้องทำอะค่ะหรือแม้แต่การเงินการคิดวิเคราะห์การบริการไม่ใช่อะไรที่แบบเป็นแนวเพ้อฝันเมจิกแต่เป็นสิ่งต้องจับต้องได้จริงๆและมีประโยชน์ด้วยมันเป็นการสะท้อนเรื่องดังกล่าวให้มันดีที่สุดนะคะเช่นถึงเวลาแล้วไหมที่เราต้องหันมาดูแลสุขภาพตัวเองการเงินการจัดการการเงินมันพอหรือเปล่ามันใช้ได้หรือเปล่าแล้วก็หลายๆอย่างค่ะคุณจะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆในการเริ่มต้นในวันนี้หรือแม้แต่การวางแผนการเงินของเดือนถัดๆไปก็แล้วแต่การวางตารางการประชุมการดูปฏิทินงานตัวเองว่าจะลงมือทำอย่างไรในกรณีเรื่องสุขภาพจะเป็นการดูแลการเปลี่ยนแปลงไปจนถึงเชิงจิตวิญญาณเลยนะหรือว่าอะไรที่มันศาสตร์ใหม่ๆที่เรามาบำบัดตัวเองก็ได้เช่นกันดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนของกันนะคะแล้วก็อยู่ในเรือนที่สิบของคุณด้วยมันเดินถอยหลังเกิดขึ้นพร้อมกันเดินถอยหลังแต่กำลังเดินไปข้างหน้าแปลถึงอะไรแปลถึงสิ่งที่ได้เริ่มต้นนะคะคุณจะมีการคิดวิเคราะห์แยกแยะแก้ปัญหาได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเป็นในแง่ลบก็คือมันมีเนปจูนมาเล็งที่บอกไปข้างต้นเนาะเนปจูนมาเล็งแบบนี้เราอาจจะต้องพึงระวังสิ่งที่เราจินตนาการเพ้อฝันแบบมองโลกสวยเกินกว่าความเป็นจริงหรือดึงดูดอะไรที่มันไม่ใช่อ่ะมันไม่มันแบบจินตนาการเพ้อฝันเทพนิยายมากเกินไปอ่ะจังหวะเวลานี้มันต้องเป็นสิ่งที่คุณสามารถจับต้องได้จริงๆนะคะโดยหลักๆของคุณคือเรื่องตัวคุณเองแล้วก็ในเรื่องของงานชื่อเสียงความสำเร็จมือหรือแม้แต่การที่เขาเรียกว่าการสื่อสารการที่มีคนมองเข้ามาหาคุณ
นะคะภาพจำคุณเป็นแบบไหนคือบางทีคุณจะรู้สึกแบบ100%หรือว่า200%แต่จริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่ทำอ่ะมันเหมือนต้องแบบอยู่ติดบินนิดนึงอ่ะอยู่ให้มันสมเหตุสมผลนิดนึงอ่ะนะคะตรงนี้นะ15 กันยายนดาวพุธเดินนำหน้าในเรื่องของการสื่อสารการเดินทางเทคโนโลยีที่ผ่านมาเกิดความล่าช้าทำผิดดีเลย์หลายอย่างเกิดขึ้นก็เป็นไปได้สำหรับชาวกันแล้วด้วยเนาะเวลาที่พุธถอยหลังหลายคนก็อาจจะแบบมีประเด็นหนักๆอาจจะแบบติดตัวเองติดเรื่องตัวเองไม่มั่นใจตัวเองหรือว่ายังคิดยังทำหรือนอกจากเรื่องตัวเองก็คือเรื่องของการงานก็ได้นะคะเอกสารสัญญาผิดพลาดหรือว่าล่าช้าผิดนัดผิดประเด็นคือมันเป็นไปได้ทั้งนั้นนะคะพวกเทคโนโลยีนวัตกรรมก็เหมือนส่งอีเมลไปได้ปรากฏส่งไม่ผ่านหรือว่าข้อความเก่าๆวนกลับมาในชีวิตแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันคือยิ่งแบบราศีกันอ่ะเป็นราศีที่ต้องทำอะไรที่จำเป็นจะต้องจับต้องได้ดีเทลรายละเอียดเยอะจัดการได้เมื่อดาวพุธเดินหน้าในการคุณจะทำทุกอย่างได้อย่างถูกต้องละเอียดที่สุดจัดการชีวิตได้ดีขึ้นมากๆพัฒนากิจวัตรประจำวันได้ดีมากๆเป็นช่วงที่ดีมากๆที่คุณจะใส่ใจงานละเอียดในชีวิตส่วนตัวหรือว่าเรื่องงานในช่วงเวลานี้นะคะถัดมานะคะวันที่23 กันยายนก็เป็นช่วงเวลาเขาเรียกว่าลีบาซีซันนะคะก็คือเป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีตุลซึ่งของคุณนะคะก็จะไปตกในเรือนที่สองนะคะเรือนที่สองก็คือในเรื่องของการลงทุนการเงิน Active Income การให้คุณค่ากับตัวเอง Self Worth นะคะพอความเป็นราศีตุลคือการเรียนรู้ผ่านพาร์ทเนอร์คุณเองอะค่ะในการลงทุนใดๆก็ตามในช่วงเวลานี้มันอาจจะต้องมีพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วนมีการเข้าอกเข้าใจคนอื่นให้มากขึ้นกว่าเดิมได้นะคะอาทิตย์อยู่ในเรือนที่สองนี้จากวันที่23 กันยาจนถึง23 ตุลาคมโอกาสที่มีก็คือการขยายคอนเน็กชันวงสังคมของคุณออกไปนะคะแล้วก็การตัดสินใจในสิ่งต่างๆอย่างแน่วแน่เป้าหมายที่มีก็คือการซื่อสัตย์กับตัวเองการหลีกเลี่ยงการเบิร์นเอาท์จากการเข้าสังคมที่มันมากเกินไปหรือแม้แต่การทำงานหาเงินที่มากจนเกินไปเช่นกันดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีตุลพวกเราจะค่อนข้างเข้าสู่สภาวะปรับสมดุลการปรับใจการปรับสมดุลการมีความรักให้กับทุกคนภาวะการคิดกลั่นกรองสุภาพเติมทุกอย่างด้วยรสนิยมที่ดีงามมากๆถ้าคุณต้องการสิ่งดีๆในชีวิตคุณก็ต้องเรียนรู้การได้ใช้เวลากับคนอื่นในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะของคุณในเรื่องการหาเงินช่วงเวลานี้ค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆที่คุณจะได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆเนี่ยนิสัยใจคอความเป็นคนคนนั้นให้ได้มากขึ้นกว่าเดิมบางทีการที่เราจะทำธุรกิจหรือว่าจะทำงานหาเงินอะไรบางอย่างเหมือนตอนนี้นะคุณจะต้องเรียนรู้พาร์ทเนอร์ให้ดีแต่ว่าการเรียนรู้พาร์ทเนอร์มันก็เป็นการสะท้อนตัวคุณเองเช่นกันพาร์ทเนอร์ที่นี้ค่ะจะเป็นผู้ค้าลูกค้าก็ได้นะคือมันเป็นเหมือนกับบางทีหลังจากที่เราได้สื่อสารแล้วมีประเด็นบางอย่างเกิดขึ้นแล้วคุณจะได้เข้าใจตัวคุณเองอะค่ะมากขึ้นกว่าเดิมมากๆอาจจะมีความต้องการทางกายแบบอย่างต่อเนื่องทางใจก็คือต้องการปรับสมดุลให้ได้ต้องการการยอมรับการตามใจการให้ได้มาซึ่งความรักคุณอาจต้องเล่นเกมให้ได้ด้วยนะแล้วก็เป็นการปรับให้เข้ากฎกับกฎกติกาสากลให้ได้ถ้าในแง่ลบอะค่ะหลายคนอาจจะรู้สึกถึงภาวะความขี้เกียจการเหมือนมีโอ้อวดหรือการได้รับอิทธิพลจากคนอื่นที่มากเกินไปการหาจุดยืนตัวเองให้เจอแล้วก็การลงมือทำน่าจะดีพึงระวังในเรื่องอีโก้คำบ่นของตัวเองก็ดีเช่นกันคือมันเป็นจังหวะที่เหมือนสมองเนาะคือกล้ามเนื้อมันต้องออกกำลังกายใช่ไหมมันถึงมีมัดกล้ามเนื้อเกิดขึ้นสมองเหมือนกันถ้าคุณบ่นบ่อยๆสมองคุณเอ็กซอนนิวรอนผูกกันไปหมดก็จะบ่นไปทั้งหัวสมองเลยเช่นกันเพราะนั้น
ออกอะไรได้อันนั้นนะคะต้องพึงระวังตัวเองจริงหลายคนอาจจะอยากมีส่วนร่วมในสังคมแล้วก็การคอนเนคกับสังคมมากขึ้นนะคะการได้เชื่อมกับคนอื่นนะคะมันจะทำให้เราเข้าใจตัวเราเองได้มากขึ้นนะคะซึ่งเป็นเวลาที่ดีมากๆในการที่คุณจะได้แชร์ไอเดียการได้ประนีประนอมการวางแผนการเข้าใจหลายคนมากขึ้นการเอาใจใส่คนอื่นมากกว่าที่จะนึกถึงตัวคุณเองแล้วก็ด้วยความที่ความเป็นตุลเนาะเวลาตอนนี้ดาวอาทิตย์ของชาวกันก็คือเข้าสู่เดือนที่สองที่เป็นราศีตุลคุณก็รู้สึกได้ถึงการแบบเหมือนอยากโดนเอาใจอยากเอาใจคนอื่นหรือว่าการอยากได้รับการบริการมากนะคะกว่าปกติที่เป็นแล้วก็เขาบอกว่าคุณอาจต้องรู้สึกว่าตอนนี้เป็นช่วงเหมือนต้องการความปลอดภัยอะสภาพแวดล้อมธรรมะที่มันคุ้นเคยนะคะแล้วก็ถ้าคุณมีความต้องการในผลลัพธ์ที่มันชัดเจนมากพอค่ะทุกอย่างสิ่งมันจะออกมาตามสิ่งที่คุณต้องการได้แน่ๆนะคะทีนี้วันที่29กันยายนก็จะมีฟูลมูนในราศีเมษซึ่งเป็นเรือนที่เท่าไหร่ของคุณเรือนที่8ของคุณก็คือในเรื่องของการเงินการลงทุน other people money เงินคนอื่นใช่ไหมคะpassive income เงินประกันฟูลมูนเนี่ยค่ะมันในราศีเมษมันตกในเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นจะนำพามาซึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้คุณนะคะเจอสิ่งที่ประสบความสำเร็จสิ่งที่บรรลุผลไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่พอเวลาคุณแบบเหมือนประมาณต้นปีที่ผ่านมาค่ะช่วงประมาณนิวมูนประมาณเดือนมีนาคมเนาะถ้ามันมีการได้เริ่มต้นอะไรตอนนั้นนะคะตอนนี้คือจังหวะการจบนะคะต้องบอกว่าแล้วจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่างแท้จริงด้วยความที่มันไปเกิดในราศีเมษราศีเมษอ่ะบอกถึงความเป็นผู้นำการเสี่ยงเป็นปัจเจกเป็นนักสู้เป็นทหารอันนี้คือเป็นราศีที่อินดิเพนเดนต์ก็คือไม่พึ่งพาใครการมีกำลังใจที่มากแล้วก็การที่คุณจะสามารถสะท้อนให้โลกเห็นว่าเรื่องไหนที่เรากล้าจะเสี่ยงจุดไหนที่เราต้องเริ่มใหม่อะไรที่ต้องทำให้มันสดใหม่ตื่นเต้นในทางไหนเราต้องกล้าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์อาชีพการโยกย้ายต่างๆในเรื่องสำคัญนะคะเป็นสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนในเส้นทางสายใหม่ฟูลมูนเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องยอมรับสิ่งที่เราทำพลาดทำผิดเราได้ทบทวนว่าอะไรที่มันทำให้เวิร์กหรืออะไรที่ไม่เวิร์กนะคะเราอาจต้องปล่อยบางอย่างจากไปเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะภาคใหม่แชปเตอร์ใหม่เข้ามาในชีวิตนะคะซึ่งความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะอาทิตย์อยู่ในราศีตุลดาวอังคารที่เป็นดาวเจ้าเรือนของราศีเมษก็ไปอยู่ในตุลเรือนที่สองคุณด้วยนะคะมันบอกความสัมพันธ์ระหว่างมีกับวีนะคะแล้วก็อาจต้องปลดปล่อยความสัมพันธ์ในชีวิตบางสัมพันธ์ไปนะคะเพื่อก้าวสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าของคุณหลักๆเนี่ยคือชัดมากๆมันตกในเรื่องของการเงินการลงทุนที่เราทำเองที่เราให้คนอื่นทำหรือว่าเงินคนอื่นแบบนี้นะคะซึ่งจริงๆมันเป็นโอกาสดีๆนะแจงบอกว่าคุณต้องเปลี่ยนอะถึงจะสามารถเจอสิ่งที่เข้าใจได้อาจจะมีปากเสียงกับในครอบครัวหรือว่าสิ่งที่เราอาจจะไม่ชอบกับใช่อ่ะค่ะบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่ได้ชอบนะแต่มันให้ผลลัพธ์ที่ดีกับบางอย่างที่ชอบมากแต่ไม่ให้ผลลัพธ์อะไรเลยค่ะเหวอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นอ่ะจังหวะเนี้ยมันเหมือนกับต้องลองฝืนอ่ะฝืนใจนิดนึงอ่ะลองดูซิสิ่งที่ไม่ได้ชอบแต่ให้ผลลัพธ์ตอบโจทย์อย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นแนวนี้มากกว่านะคะแล้วก็4ตุลาคมดาวพุธเข้าสู่ราศีตุลนะคะก็เป็นช่วงเวลาของการที่จะเป็นเรื่องเงินก็แล้วแต่เนาะมันเป็นภาวะของการคิดถึงการบริหารจัดการการแบ่งสรรปันส่วนที่ค่อนข้างจะละเอียดมากๆแล้วก็คุณจะคำนวณวิเคราะห์ได้เป๊ะได้ปังแล้วก็อาจจะเป็นภาวะที่เหมือนต้องการกับความวิธรรมเกิดขึ้นนะในเรื่องการเงินของคุณการลงทุนของคุณนะอาจจะคิดเยอะนิดนึงนะคะ8ตุลาคมนะคะศุกร์เข้าสู่ราศีกันนะคะก็
เป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองค่ะจะรู้สึกมีคนอาจจะมีคนมาทักว่าเอ้ยทำไมแบบสวยขึ้นนะคะดูดีขึ้นหุ่นดีขึ้นหรือแม้แต่มีรายได้เข้ามามีความรักที่มาจากแดนไกลจากต่างประเทศหรือการเงินก็มาจากแดนไกลจากความเชื่อจากการศึกษาต่อจากการทำอะไรออนไลน์เนี่ยก็ได้เช่นกันนะคะ8ตุลาคมไปแล้ว10ตุลาคมก็คือพลูโตเดินนำหน้าซึ่งพลูโตเนี่ยค่ะตอนนี้อยู่ในเรือนที่5นะคะกำลังจะเข้าเรือนที่6ก็คือเกี่ยวข้องกับต้องบอกว่าเหมือนความชอบอ่ะของคุณจะมีการเปลี่ยนไปสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่บันเทิงใจสำหรับคุณงานอดิเรกของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้พาเอาความชื่นชอบมาเป็นงานประจำเป็นสิ่งที่สร้างรายได้ให้คุณเองก็ได้12ตุลาคมอังคารเข้าสู่ราศีพิจิกซึ่งเป็นเดือนที่3คุณจะค่อนข้างแอคทีฟมากๆในเรื่องของการเดินทางนะคะการเดินทางระวังมีปากเสียงกับพี่น้องในเรื่องของความชื่นชอบในเรื่องของลูกเรื่องของบุตรหรือว่าตัวคุณเองอาจจะมีแพลนที่จะลงมือสร้างรายได้ที่เป็นการลงทุนแล้วก็มันอาจจะมีต้องไปคุยเกี่ยวข้องกับเพื่อนเก่าๆหรือว่าสังคมเก่าหรือว่าพี่น้องเก่าๆของคุณก็ได้เหมือนกันทีนี้14ตุลาคมนิวมูนโซลาร์อีคลิปส์เกิดขึ้นในราศีตุลก็คือเรือนที่2ก็คือการเริ่มต้นใหม่ๆของการลงทุนการทำงานการหาเงินการให้คุณค่าตัวเองนะคะซึ่งมันด้วยความที่เจอโนดอะมันเป็นสิ่งที่ยังไงคุณต้องกำหนดมาแล้วว่าต้องเจอต้องเปลี่ยนอะ 1. เวลาที่คุณให้คุณค่าตัวคุณเองมากขึ้นหลายอย่างมันจะเปลี่ยนไปคุณจะเหมือนใส่ความรู้เข้าตัวเองการสื่อสารคุณจะเปลี่ยนแนวคุณจะรักตัวเองมากขึ้นรู้แล้วว่าเฮ้ยชั่วโมงหนึ่งมันให้เท่านี้อาจจะรู้สึกว่าฉันสามารถทำอะไรเยอะมากกว่านี้ก็ได้นะมันเลยเป็นการเปลี่ยนรูปแบบอาชีพของคุณก็ได้นะคะ16ตุลาคมพฤหัสขอโทษทีไม่เอาใหม่ 22ตุลาคมพุธเข้าสู่ราศีพิจิกนะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาของการสื่อสารที่หรือว่าความคิดหรือการอ่านคุณจะค่อนข้างมีความลึกลับซับซ้อนนิดหนึ่งแล้วก็สังเกต observe คนเยอะนะคะสามารถคุยอะไรที่มันแบบเชิงลึกอะค่ะ deep conversation ได้ดีมากอาจจะไปเกี่ยวข้องกับความเชื่อเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณเยอะเป็นพิเศษหรือว่าแบบสังเกตคนอะจะเซนแรงมากช่วงเวลานั้นน่ะนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะ23ตุลาคมอาทิตย์เข้าสู่ราศีพิจิกนะคะก็เป็นช่วงที่ต้องบอกว่าเซนมันบอกรู้สึกได้ถึงลางสังหรณ์จะรู้สึกเงี้ยไม่รู้ทำไมรู้สึกอย่างนี้แต่ก็มันมีเหตุการณ์ประมาณนี้เกิดขึ้นความลับที่มันมาเนี่ยมันจะมาผ่านพี่น้องผ่านเพื่อนผ่านกันเหมือนเราจะไปอาจจะไปทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างหรือว่าไปทำได้ไอเดียที่เราอยู่ทำเบื้องหลังแล้วมันมาผ่านกับกลุ่มคนที่เรามีเป้าหมายที่เป็นเพื่อนเก่าๆของเราหรือว่าการที่เราได้แบบไปเรียนรู้เพิ่มเติมทำให้เราได้มีการเตรียมพร้อมโปรเจกต์ของเราที่มันดีมากขึ้นกว่านี้นะคะหรืออาจจะต้องเดินทางเยอะหรือว่าสื่อสารเยอะเป็นพิเศษนะคะแล้วก็28ตุลาคมฟูลมูนลูน่าอีคลิปส์เกิดขึ้นในทอรัสในราศีพฤษภเรือนที่9ก็คือมีโอกาสในเรื่องของการเดินทางไกลใครที่รอเอกสารวีซ่าต่างๆก็น่าจะบรรลุผลในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะก็เดินทางท่องเที่ยวเดินทางไกลเรียนต่อเรียนจบแบบเนี้ยหรือว่าเป็นภาวะที่แบบเฮ้ยทำโปรเจกต์เนี้ยกันละเนี้ยมันจบแล้วฉันอยากจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆก็ได้ก็ต้องขอบคุณตรีโกณที่มันยังมีต่อเนื่องเสมอเนาะสิ่งที่ทำอะค่ะมันจะส่งผลเรื่องการเงินเรื่องความชื่นชอบเรื่องความเชื่อของคุณได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ4พฤศจิกายนเสาร์เดินไปข้างหน้าตอนนี้เสาร์อยู่ในเรือนที่6ไม่ใช่เรือนที่7ของคุณก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมา
ในเรื่องของพาร์ทเนอร์ในเรื่องของคู่คุณไปทบทวนกลุ่มคนประมาณนี้มาแล้วตอนนี้คุณจะชัดเจนกับตัวเองได้มากขึ้นว่าคนไหนที่มีความชอบความเชื่อเหมือนกันคนไหนที่เราสามารถจะพามาเป็นพาร์ทเนอร์เข้ามาทำงานกับเราอยู่กับเราเป็นเพื่อนสนิทของเราได้นะคะถัดมา8พฤศจิกายนศุกร์เข้าสู่ราศีตุลนะคะเรือนที่2ก็ต้องบอกว่าเรื่องการเงินคือแบบดีงามมากแล้วก็มีโอกาสที่ลงทุนมากขึ้นทำสวยมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นมันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเงินในเรื่องความงามอย่างสิ้นเชิงนะคะอาจจะลงทุนกับคนในครอบครัวแล้วเราคุยกันแล้วเราเข้าใจกันแล้วมีความเห็นไปทิศทางเดียวกันได้นะคะวันที่10พฤศจิกายนพุธเข้าสู่ราศีธนูก็คือเรือนที่4มีโอกาสได้สื่อสารกับคนในครอบครัวที่มากขึ้นอาจจะมีการลงทุนกับคนในครอบครัวด้วยแต่ทีนี้เสาร์มันมาฉากมันอาจจะรู้สึกถึงได้รับภาวะความกดดันนิดนึงนะจากคนในครอบครัวนะเหมือนกับเขาอาจจะโดนบังคับหรือว่าทําให้เราต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างก็ได้เช่นกันนะคะเหมือนไม่ครอบครัวไม่ค่อยเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยต้องให้ความเข้าใจอยู่นิดนึงนะคะแล้วก็13พฤศจิกายนมีมูลในพิจิกก็คือการเดินทางการเรียนต่อการสอนการสื่อสารแล้วมันกุมกับอังคารคือคุณจะกล้าจะพูดจะสื่อสารอะไรออกไปอาจจะมีการเริ่มต้นสิ่งที่ทำแล้วมันใช้ทั้งอาจต้องกล้าจะพูดหรือพูดตรงๆหรือว่าเป็นลักษณะของการสื่อสารที่แบบสั้นกระชับเร็วนะคะแต่มันได้ผลเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยมันเหมือนกับโดนอะไรที่เราคาดหวังไว้ยาวๆนานๆไม่ค่อยได้อะมันจะเป็นลักษณะที่แบบปุบปับมาปุบปับไปแบบนั้นนะมากกว่าถ้าตามความรู้สึกใจนะเหมือนกับสิ่งที่เราสึกว่าเฮ้ยเราแพลนมานานเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่อะไรที่ไม่ค่อยได้แพลนเลยเนี่ยมันจะชอบได้สิ่งนั้นนะคะทีนี้โอเคถ้าเป็นในเรื่องของงานนะคะจะเปิดไพ่ให้นะคะก็จะเป็นไพ่5ไม้เท้านะคะอาจจะมีภาวะสับสนหรือว่าค่อนข้างที่จะระวังทะเลาะนะกับพาร์ทเนอร์กับหุ้นส่วนกับคนในครอบครัวที่บอกไปแล้วแต่สุดท้ายอ่ะการที่เราคุยกันนะคะมันได้เข้าใจกันมากขึ้นที่บอกไปว่าเราต้องเรียนรู้ผ่านพาร์ทเนอร์ของเราเพราะฉะนั้นบางทีอ่ะมันไม่ใช่แค่ได้ยินเนาะมันต้องฟังจริงๆไม่ใช่แค่ผ่านหูเข้ามาต้องประมวลผลด้วยแล้วถ้าคุณสามารถคิดวิเคราะห์ได้มันจะสามารถพาคุณไปสู่เส้นชัยได้แน่เรื่องการเงินนะคะต้องกลับไปสถานที่แบบบ้านเกิดอะติดบ้านใกล้บ้านแบบว่าลำเนาภูมิลำเนาเก่าๆเพื่อนเก่าๆจะนำพามาซึ่งโอกาสที่ดีให้กับคุณมากๆมีออปชันเรื่องการเงินเข้ามาไหลมาเทมาเยอะมากอาจจะได้โอกาสดีๆจากคนเก่าเพื่อนเก่าสังคมเก่าอะไรทำนองนี้เรื่องของการเรียนนะคะ10 ดาบเปลี่ยนอาจต้องมันเป็นการจบเริ่มต้นใหม่เนาะจบแชปเตอร์นี้อาจจะแบบบางคนอาจต้องยกย้ายก็ได้นะคะที่เรียนอาจจะรู้สึกว่าหนักมากเลยนะคะแต่ใจเย็นฟ้ามันสว่างนะมันต้องดีขึ้นแน่ๆการสุขภาพนะคะเป็นไพ่9 เหรียญอาจต้องพาตัวเองออกไปเจอคนบ้างเนาะบางทีที่บอกไปเราเรียนรู้เราเนี่ยผ่านคนข้างนอกเราเรียนคนข้างนอกผ่านตัวเราเพราะฉะนั้นบางทีถ้าอยากรู้เรื่องตัวเองก็ต้องพาตัวเองไปเจอคนอื่นจะได้รู้ว่าตัวเองจริงแล้วเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักนะคะเดวิลก็ต้องระวังอะภาวะแบบคือเสามันอยู่เนาะก็ต้องบอกว่าถ้าไม่ได้แบบดีๆอะก็คือแต่งงานแต่ว่าไม่ดีก็คือแบบบางทีเลิกราหรือว่าเป็นภาวะที่ตัวเองรู้สึกรับผิดชอบเยอะรู้สึกมีปัญหาหรือมีประเด็นเกิดขึ้นเยอะๆได้บางทีหลายคนอาจจะรู้สึกมันดีเกินจริงอะไรเงี้ยมันอาจจะมีได้ก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนิดนึงเราหรือว่าเจอแล้วเราก็ค่อนข้างมีความกังวลใจตลอดเวลากับสิ่งที่ได้พบเจอนะคะว่าคนที่เขาทำคนเขาที่เป็นเนี่ยเขามันจะใช่ไหมบางทีเจอคนที่ใช่แล้วแต่ยังมีภาวะ insecure หรือว่าความรู้สึกแบบไม่ปลอดภัยจากคนเก่าๆในอดีตที่มัน
เป็นปมมาถึงปัจจุบันนะคะตรงนี้เป็นไพ่ Oracle คือ Crystal Clear Intention ก็คือเขาบอกว่าให้เราชัดเจนกับสิ่งที่เราต้องการแล้วถ้าเราโฟกัสอะค่ะทุกอย่างสิ่งอะมันจะเกิดขึ้นถ้าเรามีศรัทธาค่ะทุกอย่างสิ่งมันเกิดขึ้นได้ Comfort ก็คือคุณอะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะอยู่กับคุณเวลาที่คุณต้องการอยู่แล้วช่วยเหลือคุณอยู่แล้วช่วยเยียวยาใจคุณอยู่แล้วนะคะแล้วสุดท้ายเป็นไพ่ Creative Writing ช่วงนี้ก็อาจจะทำงานเขียนให้มากนิดนึงนะคะมีเวลากับการเขียนความคิดลงในหนังสือหรือแบบเอากระดาษปากกาเนี่ยมาเขียนเป็นเล่มๆอ่ะมันน่าจะได้กลั่นกรองไตร่ตรองสิ่งที่คุณคาดคิดอยู่ก็ได้มันอาจจะช่วยคุณได้ในหลายอย่างในช่วงเวลานี้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับชาวกันนะไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ